ต้องบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีดราม่าระบิ๊กเบอร์ให้พวกเราได้ตาปูเสือนั่งรอกันเพียบเลยล่ะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยมันก็มีข่าวของสตรีมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งที่ออกมาประกาศแยกทางกับแฟนสาวของตัวเองเพราะอยากจะไปโฟกัสกับงานและสตรีมของตัวเองมากกว่าแต่ทำไมก็ไม่รู้ชาวเน็ตกลับให้ความสนใจและจู่ๆก็กลายเป็นดราม่าระพการเรียกได้ว่าเป็นที่เถียงกันอยู่เดือนเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องราวมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรจนเป็นดราม่าได้ไปฟังกันเลยดีกว่าครับไม่กี่วันที่ผ่านมาสตรีมเมอร์ดับแนวหน้าของเกมหมายอดนิยมอย่าง League of Legends ที่มีชื่อว่าดันเต้เขาได้มีการออกโพสต์ลงบน X ส่วนตัวในเชิงเล่าว่าตอนนี้เขากับแฟนได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกเพิ่มเติมอีกด้วยว่าถึงแม้ว่าเขาจะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วมันก็สรุปออกมาได้ง่ายๆแค่ขอความเดียวว่าเขายังไม่พร้อมสำหรับการมีแฟนหรือความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ดันเต้ได้บอกต่อว่าตั้งแต่แรกเขาก็บอกกับลอร่าแฟนสาวของตัวเองตรงๆชนิดที่ว่าจับเขาคุยกันเปิดใจตามภาษาคู่รักเลยว่างานคือสิ่งสำคัญระดับหนึ่งของเขาตลอดเวลาที่คบกันและลอร่าแฟนสาวของเขาเองก็พยายามทุกอย่างที่สนับสนุนเขาไม่ว่าจะเป็นการเอาข้าวมาให้เวลาเจอวันแย่ๆเธอก็จะคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเขาเวลาท้อหรือเป็นคนคอยรับฟังปัญหาต่างๆของเขาในทุกด้านเธอคือคนที่เขาต้องการทุกอย่างแต่ว่าปัญหาความสัมพันธ์ก็คือเรื่องของการประนีประนอมนี่แหละเพราะการที่เขาต้องมาเห็นลอร่าจำเป็นต้องลดทอนความฝันและหน้าที่การงานของตัวเองลงเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเขาในขณะที่ดันเต้เองก็ไม่เต็มใจและไม่สามารถทำแบบเดียวกันให้แฟนสาวได้มันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเขามากขึ้นเรื่อยดันเต้เพิ่งคิดได้ว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เขายังไม่สามารถที่จะให้ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ลงนอกจากนี้พี่ดันเต้ของเราก็ยังเสริมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเขาไม่สามารถบอกได้หรอกนะว่าที่ตัดสินใจลงไปน่ะมันถูกหรือผิดสิ่งเดียวที่พูดได้ก็คือเขาซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากสำหรับช่วงเวลาแห่งความรักที่เขาและแฟนสาวเคยมีร่วมกันพร้อมกับขอร้องแค่เพียงแฟนคลับของเขาทุกคนจะแสดงความเห็นใจต่อลอร่าแฟนสาวเขาเท่านั้นไม่ใช่กับตัวของเขาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอคือคนที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะเข้าใจเขาและพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเอาไว้จากโพสต์ดังกล่าวมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวของดันเต้เองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเสียใจของตัวเองในครั้งนี้นอกจากนี้การเลิกราของดันเต้และแฟนสาวก็ดูเหมือนจะมีคนให้ความสนใจกันเยอะมากเยอะขนาดไหนเพื่อนๆหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะล่าสุดโพสต์ดังกล่าวของดันเต้ก็มียอดวิวเข้าชมปาเข้าไปกว่า83ล้านเรียกได้ว่ามีคนให้ความสนใจและปูเสือรอเผื่อกันเพียบมากกว่าประชากรในประเทศไทยทั้งหมดเลยทีเดียวยังไงก็ตามและที่โพสต์นี้ได้ถูกโพสต์ออกไปและมีชาวเผือกเข้ามาติดตามกันอย่างใกล้ชิดกระแสดราม่าก็ได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนตำหนิพี่ดันเต้ของเรากันอย่างรุนแรงในเชิงที่ว่าทำไมถึงเลือกเกมมากกว่าแฟนของตัวเองวะมันทำควบคู่กันไปด้วยไม่ได้หรือไงทำไมถึงเป็นคนที่แย่มากขนาดนี้บอกได้เลยว่าพี่ดันเต้ของเราเนี่ยโดนทัวร์ลงกันยับแต่ทางพี่ดันเต้เองก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเกี่ยวกับกระแสดังกล่าวบางทีในมุมมองของเราก็อาจจะเพราะว่าเขานั้นเข้าใจในอารมณ์และเดาได้แล้วว่ามันจะต้องเจอกับแบบนี้เขาก็เลยไม่คิดจะตอบโต้หรือแสดงอะไรออกมามากนักเพราะหลักๆพี่แก่ก็อาจจะต้องการการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวและแฟนสาวเท่านั้นดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือสตรีมเมอร์เลิกกับแฟนสาวเพราะว่าเลือกเกม Impact ในตอนนี้มันก็เลยค่อยๆลดลงตามระยะเวลายังไงก็ตามดูเหมือนว่าจะมีคนไม่ยอมให้ดราม่าในครั้งนี้จบลงไปง่ายๆก็เลยต้องออกมาเติมเชื้อไฟเพิ่มความรุนแรงให้กับกระแสในครั้งนี้กันสักหน่อยสตรีมเมอร์ในแวดวงเดียวกันที่มีชื่อว่าทาซานก็ได้ออกมาโพสต์โจมตีพี่ดันเต้ของเราแบบจัดหนักใส่เต็มขุดวีรกรรมแย่ๆของพี่แกออกมาแฉสารพัดยกตัวอย่างเช่นขึ้นไลฟ์สตรีมพร้อมกับเชิญสาวปริศนาถึง4คนออกมาร่วมไลฟ์ด้วยเพื่อแฉดันเต้ว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับเธอยังไงบ้างในอดีตและมีพฤติกรรมแย่ขนาดไหนยังไม่พอพี่ทาซานเองก็ยังมีการออกมาแฉข้อมูลส่วนตัวของดันเต้และแฟนสาวว่าดันเต้นั้นเคยบังคับให้ลอร่าไปทำแท้งที่เยอรมันและตัวเองกลับมานั่งสตรีมเกมต่อแบบหน้าตาเฉยโจมตีกันแบบซึ่งหน้ากะจะเอาให้ล้มกันไปเลยทีเดียวAs you say, you want to own up and be a man. Finally, this is your time to be a man and like own up to everything. That's what your tweet said, right? 1 month into the relationship, Laura was pregnant with Dante as a child. And when she's at her most vulnerable, scared, anxious, he let her fly back to Germany to get an abortion while he stayed home in Stream League, basically, as a TLDR. And that is the nuke, basically. Just to show his character as a human being,
ซึ่งมันก็ยังมีอีกนะครับเพราะพี่ทาซาของเราเนี่ยก็ได้มีการทำดิสแทร็กเพลงขึ้นมาโจมตีพี่ดันเต้ของเราไปอีกเรียกได้ว่าเอาทุกทางจัดทุกที่พี่แค้นอะไรกันมาครับเนี่ยYo, Dante's, listen up, it's time to set this straight. You a fake, a snake, can't handle your own weight. Blaming me for Brazil, that's a twisted thrill. While you crumbled under pressure, couldn't get your fill. I tried to coach, tried to guide. จากการโจมตีที่โคตรจะหนักหน่วงของพี่ทาซานี่ก็เลยส่งผลให้กระแสมวลชนพุ่งไปที่ดันเต้แบบสึนามิถล่มในที่สุดพี่ดันเต้ของเราก็ออกมาตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นกันสักทีอย่างแรกก็พุ่งเป้าไปหาตัวการหลักอย่างทาซาเกโรตงแชร์พี่แกคือไดยับยับพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเองตั้งแต่แรกแล้วเองก็ไม่ใช่เหยื่อในเหตุการณ์นี้ด้วยเลิกทำตัวเป็นเด็กหาแสงได้แล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเองถึงไม่มีเพื่อนสักทียังไม่พอพี่ดันเต้ของเราก็ได้มีการลิสต์เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของพี่ทาซานมากมายแฉคืนแบบโหดยับยกตัวอย่างเช่นทาซานเคยขู่ทำร้าย TF Blade และพ่อแม่ของเขาและขู่ว่าจะทำให้ครอบครัวอีกฝ่ายไปคุยกับรากมะม่วงนอกจากนี้ก็ชอบเอาข้อมูลส่วนตัวคนอื่นเช่นแฟนสาวของเขาไปพูดออกนอกหน้าในสตรีมของตัวเองและยุให้คนอื่นในแวดวงเดียวกันเกลียดเธอเรียกได้ว่าแฉมาแฉกลับไม่โกงนอกจากนี้พี่ดันเต้ของเราก็ยังพูดต่ออีกว่าทางฝ่ายทาซานได้เอาสาวปริศนามา4คนมาขึ้นไลฟ์แล้วพูดถึงความสัมพันธ์ของเขาในอดีตที่เคยมีร่วมกับดันเต้กล่าวหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีแบบนั้นแบบนี้ดันเต้ก็โต้กลับแบบไล่เรียงรายคนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โดยรวมแล้วก็คือไอ้พวกที่เองเอามาแฉน่ะมันไม่จริงสักนิดสักแต่จะโจมตีสร้างความเกลียดชังเฉยๆแถมยังด่าพี่ทาซาทิ้งท้ายแบบจัดหนักใส่เต็มชนิดที่ว่ากะจะไม่เผาผีกันเลยด้วยซ้ำยังไม่พอทางแฟนสาวของดันเต้หรือก็คือรอล่าเองก็ได้มีการมาโพสต์ด่าพร้อมกับแท็กชื่อของทาซาเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันว่าเองมันมีนิสัยเสียและน่าขยักขยแยงมากนี่เองคิดว่าการเอาเรื่องทำได้ของกูมาแฉแล้วใส่สีตีไข่โกหกทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้มันดีแล้วจริงๆหรอวะโตมาจนอายุ29ได้แล้วก็จะมีหัวคิดได้แล้วนะว่าการพูดถึงเรื่องเลวร้ายของผู้หญิงคนหนึ่งอย่างการทำแท้งแถมเองก็ไม่ได้สนิทกับเขาคนนั้นมากแบบนี้เนี่ยมันน่าเกลียดขนาดไหนเองมันไม่คู่ควรกับอะไรทั้งนั้นบนโลกใบนี้เพราะการกระทำแย่ของเองนั่นแหละจริงอยู่ที่เธอกับดันเต้มีปัญหากันอยู่บ้างแต่เราทั้งคู่ก็ได้มีการขอโทษกันไปแล้วแต่การที่เองออกมาพูดและโจมตีเรื่องนี้บนโลกออนไลน์และละเมิดข้อมูลส่วนตัวของเธอที่ตัดสินใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองมันแสดงให้เห็นว่าเองมันขาดความเห็นอกเห็นใจขนาดไหนการลากเธอและเรื่องเลวร้ายที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการใส่ไฟให้กับดันเต้มันเหมือนกับเป็นเด็กน้อยมันแสดงให้เห็นว่าเองนี่แหละที่มีปัญหาไม่ใช่การกระทำของผู้ใหญ่เลยสักนิดเพราะเองมันไม่เข้าใจเรื่องขอบเขตและความเคารพคนอื่นด่ากันแบบเจ็บแสบเลยออกมาขึ้นชกกระแดบรัวๆเลยนะครับจังหวะนี้แน่นอนว่าสำหรับดันเต้และลอร่าไอ้เรื่องทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากไม่ควรจะนำออกมาพูดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็ไม่แปลกเลยที่ทั้งสองคนจะโกรธมากขนาดนี้นอกจากนั้นแล้วทางดันเต้และรอร่าเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์ร่วมกันอยู่หลายครั้งเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกอย่างชัดเจนว่าทั้งสองคนรู้สึกแย่กับการกระทำของทาซานในครั้งนี้มากๆโดยเฉพาะกับรอร่าที่ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าใจและไม่ยินยอมนอกจากนี้ในแพลตฟอร์ม X ทางด้านของดันเต้ก็ได้มีการออกมาแก้ข้อมูลบางส่วนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของทาซานโจมตีเขาว่าบังคับลอร่าให้ไปทำแท้งที่เยอรมันและไม่ยอมไปด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้ดูเหมือนว่าทางลอร่าจะบอกแค่กับเพื่อนของตัวเองแต่เพื่อนดันหลุดไปบอกกับทาซานเฉยเลยนี่แหละก็เลยทำให้พี่แก่มีไพ่ที่จะออกมาโจมตีดันเต้ในครั้งนี้แบบจัดหนักใส่เต็มซึ่งในความเป็นจริงแล้วดันเต้ก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลอร่าเป็นฝ่ายที่เลือกทำแท้งเองบวกกับช่วงนั้นดันเต้กำลังมีแข่งทัวร์พอดีก็เลยไม่ได้ไปไอ้ที่ทาซานมันโม้ออกสตรีมน่ะมันเป็นเรื่องกูขึ้นมาและใส่ไฟโจมตีเขาเท่านั้นจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกระแสของชาวเน็ตก็เริ่มตีกลับไปโถมใส่ฝั่งของทาซานแทนหลายคนก็มองว่าการกระทำของเฮียทาซานในครั้งนี้มันไม่เหมาะสมและไม่สมควรทำเลยสักนิดในแวดวงสตรีมเมอร์เองก็มีหลายคนที่รู้สึกแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสตรีมเมอร์ระดับแนวหน้าของเกม League of Legends และคุณพ่อป้ายแดงมือใหม่อย่างไทเลอร์วันเองก็ได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันไทเลอร์วันบอกว่าเขาเห็นด้วยกับดันเต้ว่ามันไม่ควรเอาเรื่องการทำแท้งมาโจมตีและใส่ไฟกันแบบนี้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆและส่งผลกระทบต่อจิตใจพอสมควรถึงขนาดที่ท่านจะได้ได้ว่าเป็น PTSD อย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าไทเลอร์วันเองก็เคยผ่านประสบการณ์คล้ายกันมาแล้วซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกแย่มากจากกระแสตีกลับทั้งหมดที่โถมไปยังฝั่งของทาซาน
มันก็ดูเหมือนว่าเขาจะรับมือกับมันไม่ไหวในที่สุดก็ตัดสินใจออกมาโพสต์ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบยาวเหยียดยังไงก็ตามหลายคนก็มองว่านี่มันไม่ใช่โพสต์ขอโทษหรอกแต่มันเป็นโพสต์ที่ขอเทต่างหากขอโทษครอบครัวขอโทษแฟนๆของตัวเองและบอกว่าจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแต่ภายในโพสต์ไม่ได้มีการระบุชื่อถึงลอร่าหรือว่าดันเต้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่เองขอโทษใครกันแน่มัวแต่พูดถึงตัวเองมากกว่าแต่ไม่ยอมพูดถึงเหยื่อเลยสักนิดนี่มันเป็นพฤติกรรมของคนที่เห็นแก่ตัวโคตรนอกจากนี้หลายคนก็เห็นตรงกันว่าการที่ทาซาดออกมาขอโทษมันก็แค่เพราะว่าเขาไม่ได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการเท่านั้นแหละยังไงก็ตามบทสรุปที่ออกมาก็ถือได้ว่าค่อนข้างน่าพอใจสำหรับดันเต้และลอร่ามากพอสมควรตอนนี้ทั้งสองโคตรก็ไม่คิดที่จะให้ความสนใจกับทาซาดอีกต่อไปแล้วแถมล่าสุดในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาดันเต้ก็ได้มีการออกโพสต์ลงบน X ส่วนตัวของเขาพร้อมกับแนบรูปของเขากับลอร่าเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกับลอร่าอย่างละเอียดตลอดช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทั้งสองโคตรก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปงานโดโคมิในสุดสัปดาห์นี้ร่วมกันอันนี้ถ้าข้อมูลไม่ผิดน่าจะเป็นงานอนิเมะเอ็กซ์โปที่ใหญ่มากๆงานนึงในเยอรมันดันเต้บอกเพิ่มเติมว่าหลายคนได้ส่งข้อความมาพวกเขาทั้งคู่ว่าตื่นเต้นที่จะได้เจอพวกเขาที่งานและเขาก็รู้สึกว่าการยกเลิกแผนไปทั้งแบบนี้มันดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แถมทั้งสองคนเองก็ตั้งตารอมันมาหลายสัปดาห์แล้วถึงแม้ว่าดันเต้กับลอร่าจะไม่ได้กลับมาคบกันอย่างเป็นทางการแต่ทั้งสองคนก็ยังคงมุ่งมั่นต่อกันและหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ตอนนี้ดันเต้กำลังเข้ารับการบำบัดและช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทิ้งท้ายแบบติดตลกเอาไว้ว่าถ้าใครจะมาทำอะไรแปลกออกหน้ากล้องเพื่อสร้างยอดวิว10 ล้านให้เขาฟรีๆก็มาได้เลยเรียกได้ว่าจบเรื่องราวนี้แบบราบรื่นเลยทีเดียวก็หวังว่าทั้งสองคนจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงกันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports ก็รีบช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ